มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดกับดิฉันสุภพรสังสิริค่ะวันนี้พาจะพาคุณผู้ชมไปร่วมฟังโครงการ Young Love รักเป็นปลอดภัยส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้จาก VTR Young Love รักเป็นปลอดภัยค่ะชนิการเราอยากนมโตทำไมล่ะพัชชาก็เราชอบพี่สราวุธแต่เราไม่มีนมงั้นก็ไปทำนมสิเดี๋ยวนี้ไม่แพงนะถ้าเสริมแบบซิลิโคนทั่วไปก็แค่ 60,000 ถ้าเสริมทรงหยดน้ำก็ประมาณ 120,000เราไม่มีเงินขนาดนั้นนะสิกว่าจะเก็บเงินได้ขนาดนั้นคงเรียนจบม.6ก่อนพอดีบัตรนักเรียนอาจลดได้ก็ได้นะไม่น่าได้นะกินยาคุมก็ช่วยให้นมโตได้นะเอาไหมไม่แพงด้วยจริงเหรองั้นไปซื้อกันไหมรีบขนาดนี้เลยเหรอก็ค่อนข้างพี่คะซื้อยาคุมหน่อยนี่น้องมีเพศสัมพันธ์มาแล้วเหรอเปล่าค่ะหนูอยากกินให้นมโตไม่ขายอะประเทศไทยเป็นประเทศการค้าเสรีคุณมากับบ้านไปเลยพี่สราวุธคะเขาถามอะไรอย่างหนึ่งสิอะไรอ่ะถ้าเขานมโตพี่จะชอบเขาไหมก็ไม่นะมันไม่ใช่เรื่องนมโตอ่ะชนิการเราอยากให้สิวหายทำไมล่ะพัชชาก็เราชอบพี่สราวุธแต่เราว่าพอเรามีสิวเขาเลยไม่ชอบเราแน่เลยงั้นก็ไปรักษาสิวที่วุฒิสิทธิ์คลินิกสิเงินในบัญชีเราแม่ใส่เงินไว้200กว่าบาทเองให้เราบีบให้ไหมแม่บอกถ้าบีบเองเดี๋ยวเป็นรอยกินยาคุมก็ช่วยให้สิวหายด้วยนะเอาไหมไม่แพงด้วยจริงเหรองั้นไปซื้อกันไหมรีบขนาดนี้พี่คะซื้อยาคุมหน่อยไม่ละ
เมื่อคืนพี่สาวหนูไปมีอะไรกับแฟนแต่แฟนพี่เขาไม่ได้ใส่ถุงยางกลับบ้านเลยปะถ้าเขาไม่มีสิวพี่จะชอบเขาไหมก็ไม่นะมันไม่ใช่เรื่องสิวอ่ะชนิการชนิการเราไม่อยากเป็นคนขี้เหวี่ยงไปวัดไหมนั่งสมาธิ7วันมันไกลอ่ะแม่ไม่ให้ค้างคืนงั้นก็ตั้งใจเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในห้องสิแล้วก็ท่องบทอาราธนาศีลได้นะไม่เห็นจะใจเย็นลงเลยลองกินยาคุมดูไหมมันช่วยให้เหวี่ยงน้อยลงนะอีกแล้วเหรอโอ้ยพี่สราวุธคะถ้าเขาไม่เหวี่ยงพี่จะชอบเขาไหมไม่อ่ะน้องไม่ต้องนมโตหน้าใสอารมณ์ดีหรอกซ้ำกันทั้งประเทศหน้าเบื่อจะตายน้องน่ารักในแบบของน้องแบบนี้ก็ดีแล้วนะแปลว่าพี่ชอบหนูแล้วหรอคะไม่อ่ะอ้าวแล้วพี่จะพูดตอกย้ำทำไมเนี่ยมาเดี๋ยวพี่พาไปเล่นไอติมหน้าโรงเรียนเอาป่ะถ้าตกลงให้ทำปากจู ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมรายละเอียดกันต่อค่ะสำนักงานสวัสดิการสุขภาพฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการยังเลิฟรักเป็นปลอดภัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษาและลดปัญหาการทำแท้งอย่างไม่พึงประสงค์ค่ะมุ่งหวังให้นักศึกษามีการสร้างอนาคตที่ดีในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและประสบความสำเร็จนั่นเองส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนครับ
้ามหาวิทยาลัยรังสิตมีสิวเราจะรักมหาวิทยาลัยไหมครับถ้ารักช่วยทำปากจูให้ดูหน่อยกิจกรรมที่พี่เขาทำเมื่อสักครู่ถ้าเราเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ทำให้เราปลุกเร้าความรู้สึกแล้วก็เปล่ง energy ของเราออกมาเพื่อให้มีความพร้อมในการที่จะเรียนรู้ต้องขอบคุณกรมอนามัยต้องขอบคุณไบเออร์ที่กรุณาจัดโครงการดีๆอย่างนี้กับรังสิตมาตลอดปีนี้เป็นปีที่3แล้วเมื่อกี้พี่เขาก็แช่งแล้วว่าปีหน้าก็จะมีอีกแต่ผมก็เชื่อว่าหน้าอย่างนี้ก็คงไม่มาอีกแล้วเพราะเรียนรู้เรื่องยังเลิฟรักเป็นปลอดภัยแล้วเราก็จะได้ไปดูแลชีวิตของเราได้การพูดคุยในวันนี้ไม่อยากให้คิดว่าเป็นเพียงความรู้เฉพาะตนแต่อยากให้คิดว่าเป็นความรู้ที่เรามีสำหรับที่จะแบ่งปันไปยังเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสอันดีอย่างนี้มานั่งในห้องแห่งนี้เราช่วยกันดูแลเพื่อนครับเมื่อเช้าระหว่างขับรถฟังรายการวิทยุมา25,000 ล้านคนไม่ใช่สิปีละ25ล้านคนทั่วโลกปัจจุบันนี้มีเชื้อ HIV ในเมืองไทยปัจจุบัน 60,000 ลองมองไปทางซ้ายสิครับซ้ายมือของตัวเองลองมือมองทางขวาของตัวเองบ้างและที่สำคัญมองมาที่ผมมีใครรู้บ้างครับว่าจะมีวันไหนที่เราจะไม่ปลอดภัยจากการรักไม่เป็นวันนี้เป็นวันเตือนสติวันนี้เป็นวันบอกกล่าวแล้ววันนี้เป็นวันที่เราจะได้เตรียมตัวในการที่จะรักเป็นปลอดภัยต้องเรียนอย่างนี้นะคนที่ทำโปรเจกต์เนี้ยช่างน่ารักมากเลยใช้คำว่ายังเลิฟยังถ้าภาษาไทยก็คือว่ายังเด็กที่จะเรียนรู้ความรักเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่พร้อมกันกับโครงการยังเลิฟรักที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่เราไม่ได้รักด้วยความรู้สึกที่เป็นอารมณ์แล้วเราจะรักอย่างมีความรู้เราจะรักกันอย่างมีความตระหนักใคร่รู้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องเพศครับยุคผมเป็นยุคหน้าอายแต่มักสนุกในวงเล่าวงเล่าของผมไม่ใช่เล่าสระเอหอหีบลอลิงไม่หันอากาศสระอานะเป็นวงที่เรานั่งเล่าคุยกันหมู่ผู้ชายก็เป็นเรื่องขำขันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการนั่งกลางวงเล่าของเรานี่แหละแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีก็ดีหรือแม้กระทั่งท่านวิทยากรทั้งสองท่านก็ดีท่านเป็นคนที่ทรงภูมิความรู้มากท่านให้คำแนะนำอย่างนี้มาทั่วประเทศเมื่อปีที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสต้อนรับท่านวิทยากรปีนี้ก็มีโอกาสแล้วก็คาดหวังว่าปีต่อๆไปก็จะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านวิทยากรนะครับในนามของมหาวิทยาลัยรังสิตขอขอบคุณนะครับท่านวิทยากรขอขอบคุณกรมอนามัยขอขอบคุณไบเออร์ขอขอบคุณทีมงานจากบริษัท Back Match Point แล้วก็ที่สำคัญที่สุดอาจารย์ที่นั่งอยู่ด้านขวามือของเราที่กรุณาเชิญชวนให้ผู้มีพระคุณเหล่านี้ผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้เข้ามาในรังสิตและที่จะลืมไม่ได้จริงๆก็คือลูกๆลูกครับโอกาสอย่างเงี้ยมีน้อยโอกาสอย่างเงี้ยไม่ได้มีมาถึงเราง่ายๆเพราะท่านวิทยากรถ้าขึ้นบนเวทีท่านก็จะรู้พวกเราก็จะรู้แล้วอ๋อเคยเห็นในบนเห็นเคยพบท่านในทีวีวันนี้เราจะเห็นท่านอยู่บนเวทีของเราประตูครับมีทางออกทั้งหมดอยู่5ทางที่น้องจะเลือกออกได้แต่จะมีประตูนึงที่ปิดตายกับน้องกับลูกถ้าลูกทำอะไรบกพร่องไปในเรื่องของเพศประตูนั้นจะปิดตายกับน้องตลอดชีวิตฝากลูกๆให้คิดอย่างนี้วันนี้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเมื่อกี้พี่ก็พูดเพื่อเราความรู้สึกของเราให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมซึ่งเป็นการเรียนรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ประตูมันมีไว้เปิดแต่มีประตูนึงที่มันจะปิดตายตลอดชีวิตถ้าเราบกพร่องไปในเรื่องที่เราค
ควรจะรับรู้ในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรจากกรมอนามัยจากไบเยอร์แล้วก็แมชพอยต์ในปีต่อไปแล้วก็หวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ส่งคุณค่าเสริมพลังให้กับชีวิตของนักศึกษาทุกคนสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงการเสวนากันเลยนะคะสำหรับยังเลิฟรักเป็นปลอดภัยปัจจุบันนี้นะคะขออนุญาตให้ท่านรองก่อนเลยท่านรองคะปัจจุบันนี้เนี่ยวัยรุ่นไทยในวัยเรียนเอาอย่างนี้ดีกว่ามีการท้องในวัยเรียนแล้วมีการทำแท้งสถิติเป็นยังไงบ้างคะในแต่ละปีจนถึงปัจจุบันก็คือในปัจจุบันนี้นะครับก็คือตัวเลขคร่าวๆก็คือสถิติยังเป็นทางการเนี่ยบ้านเราในแต่ละปีนี่มีคุณแม่ที่คลอดลูกออกมาเนี่ยโดยที่อายุยังไม่เต็ม20ปีนะครับก็คือปีละประมาณ 120,000 คนนะครับไม่ใช่น้อยนะครับ 120,000 คนแล้วก็เราต้องอย่าลืมว่า 120,000 คนนี่คือจำนวนต่อปีนะครับก็คือมันจะมีปีละ 120,000 ปีละ 120,000 ปีละ 100,000 อย่างนี้มาเรื่อยๆสะสมกันมาตลอดทุกปีคือเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือในรอบ10ปีหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตลอดครับแต่ว่าพอในช่วงหลังเนี่ยน้องๆก็จะเห็นได้ว่าบ้านเราเนี่ยมีการรณรงค์หรือว่ามีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนนี่น้องๆ อาจจะเคยเห็นแต่สื่อจากทางราชการหรือว่าทางอาจารย์ทางมหาลัยต่างๆแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่ในสื่อกระแสหลักอย่างในทีวีในละครในหนังหรือว่าในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีคนมารณรงค์ให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องดีนิดนึงว่าอย่างน้อยในช่วง2ปีหลังเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ10กว่าปีนะครับที่จำนวนแม่วัยรุ่นของบ้านเราในแต่ละปีเนี่ยลดลงแต่ว่าแม่วัยรุ่นเนี่ยมันก็เป็นแค่คล้ายๆปัญหาหนึ่งที่เราสามารถรับรู้ได้จากสถิติยังเป็นทางการของประเทศนะครับบ้านเรายังมีปัญหาหลายปัญหานะครับที่เราไม่ได้รายงานอย่างเป็นทางการอย่างเช่นเรื่องของการทำแท้งเถื่อนนะครับ 4-5 ปีก่อนน้องๆอาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับวัดไผ่เงินมาอันนั้นก็โดนที่มีข่าวดังเลยที่ไปเจอซากทารกแบบเป็นร้อยๆศพเลยใช่มั้ยคะ 2,000 ตอนนั้นเราก็เฮือกันมาพักนึงนะครับก็หลายฝ่ายก็ให้ความสำคัญมีการออกทีวีเอาไปทำเป็นหนังนะครับแล้วตอนนี้ก็เงียบไปแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีใครฉุกใจคิดบ้างหรือเปล่าว่าเอ๊ะเราคิดเหรอว่าไอ้วัดแบบนี้ในบ้านเรามันจะมีแค่วัดเดียวนะครับวัดไผ่เงินเนี่ยมันเป็นแค่วัดนึงที่โดนเจอแค่นั้นเองไอ้ที่ไม่โดนเจอเนี่ยอีกไม่รู้กี่วัดซึ่งเราก็ไม่รู้เพราะว่าเรื่องพวกนี้ในบ้านเรามันยังค่อนข้างปกปิดอยู่คลินิกที่ทำแท้งเถื่อนพวกนี้เนี่ยแน่นอนเขาไม่บอกเราแน่ครับส่วนคนที่ไปทำเนี่ยก็ถึงมีคนถามก็ไม่มีใครอยากบอกเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็เหมือนเป็นปัญหาที่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับหลบซ่อนอยู่ในสังคมของเราไม่เคยมีสถิติทางการว่าแต่ละปีเนี่ยบ้านเรามีคนไปทำแท้งเท่าไหร่เป็นวัยรุ่นเท่าไหร่เพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่บอกนอกจากเรื่องทำแท้งแล้วเนี่ยปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามไปเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเรื่องของเด็กถูกทิ้งช่วงหลังๆเนี่ยน้องๆคงจะเริ่มเห็นกันว่าหลังๆนี่มันถี่มากนะครับเรื่องเด็กโดนทิ้งเนี่ยโดนทิ้งที่โน่นบ้างที่นี่บ้างดีหน่อยก็ทิ้งไว้ในโรงพยาบาลแย่หน่อยก็ไปวางไว้หน้าบ้านชาวบ้านหนักหน่อยก็ไปทิ้งถังขยะซึ่งพวกนี้เนี่ยพอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็โทษวัยรุ่นก่อนเลยว่าแม่วัยรุ่นเอาเด็กไปทิ้งต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนคิดอย่างนั้นก่อนเลยจริงๆก็มันก็ทั้งวัยรุ่นทั้งวัยไม่รุ่นแหละครับใครจะไปรู้ครับว่าที่เอามาโดนทิ้งนี่เป็นใครเอามาทิ้งใช่ไหมครับคือทั้งวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่เนี่ยบ้านเราก็มีปัญหาเรื่องเด็กโดนทิ้งหมดแล้วก็การจัดการเรื่องนี้บ้านเราเนี่ยส่วนมากก็ยังไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบเท่าไหร่คือมีปัญหาทีนึงก็เหอกันทีนึงอย่างช่วงเดือนก่อนเนี่ยเราเห็นว่ามีข่าวเด็กโดนทิ้งแล้วก็คนจับได้ว่าใครเป็นคนเอามาทิ้งแล้วก็เอาเด็กไปคืนคนที่เขาทิ้งนะครับให้เขาเลี้ยงดูต่อค่ะพวกนี้เนี่ยมันก็บอกยากว่าเอ๊ะที่เราทำไปนี่มันจะดีต่อเด็กจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ย
ปัญหาเด็กโดนทิ้งเนี่ยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผมก็คิดว่าเราน่าจะให้ความสำคัญมากกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นแบบผลพวงที่มันเกิดจากการท้องแบบในวัยเรียนพร้อมท้องตอนที่ยังไม่พร้อมนะคะคุณหมอโอคะคุณหมอโอคิดว่าปัจจุบันอย่างวันนี้เรามามหาวิทยาลัยกลางใจเมืองของกรุงเทพเลยก็ว่าได้เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังเรามีรถติดมากแล้วหนูเข้ามาก็แบบเรื่อยๆก็จะมีคือเราได้มีโอกาสไปทั้งต่างจังหวัดทั้งกรุงเทพหลากหลายมหาวิทยาลัยเลยมีอยู่ปัญหาคือบางทีเด็กอาจจะแบบเข้าใจผิดๆหรือก็อาจจะไม่รู้เลยเข้าใจผิดว่าอันนี้คือเราป้องกันแล้วอันนี้คือถูกต้องแล้วเออคือปัญหาที่อาจารย์บอกว่าเด็กถูกทิ้งหรือว่าผู้หญิงวัยรุ่นคลอดบุตรในวัยที่ยังไม่พร้อมปัญหาเรื่องการตั้งการทำแท้งเราไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้เพราะนั้นเราถึงต้องมาคุยกับน้องๆในห้องนี้เพราะว่าน้องๆเนี่ยอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์นะครับคือเจริญพันธุ์ง่ายมากเด็กช่วงนี้จะตั้งท้องง่ายนะครับอายุ12จนกระทั่ง25เนี่ยตั้งครรภ์ง่ายหนูก็อยู่ในกลุ่มนี้จริงเหรอ23น้องไม่ต้องหืออือขนาดนั้นไม่ต้องแรงขนาดนั้นพี่เจ็บพวกน้องแพทย์รุ่นน้องผมหลายๆคนมาแต่งงานตอนอายุ30กว่าแล้วก็พอแต่งงานเสร็จแล้วก็เกิดภาวะมีบุตรยากนะฮะคือโอ้โหจะทำไงให้มีลูกสักคนกว่าจะมีลูกสักคนเนี่ยต้องไปทำกิฟต์ทำนู่นทำนี่หมดเงินไปเป็นล้านค่ะแต่วัยเนี้ยจะท้องได้ง่ายนะครับวัยเจริญพันธุ์จริงๆวันนี้มาก็เลยไม่ได้มาห้ามน้องว่าเฮ้ยอย่ามีความรักกันอย่ามีเซ็กกันนะคือน้องๆเนี่ยจะมีเซ็กก็เป็นการตัดสินใจของเราเองเพราะเราเป็นเจ้าของร่างกายของเราใช่ไหมครับแต่จะทำไงที่ถ้าเรามีความรักแล้วจะไม่มีเซ็กหรือมีเซ็กแล้วจะทำไงให้ไม่ให้ตั้งครรภ์ไม่ให้ติดเชื้อ HIVวันนี้ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ HIVไม่ได้ไม่ได้วันที่1ธันวาแล้วก็จะไม่พูดไม่ได้เพราะเราก็เพิ่งดูเป็นซีรีส์มาเราก็เลยอุ๊ยมันมีเอ้ยมันแตกต่างจากเอดหรอ HIV เพิ่งจะรู้เดี๋ยววันนี้สอบถามคุณหมอเลยพอดีเลยเอดเนี่ยคือชื่อโรคแต่ HIV คือเชื้อโรคชื่อเชื้อโรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องป้องกันก็คือวิธีการป้องกันง่ายๆนะครับก็คือว่าสมมุติถ้าน้องมีความรักมีแฟนแต่ว่าอยากจะมีความสัมพันธ์กันเนี่ยอันที่1คือไม่ต้องมีการสอดใส่คือติดเชื้อ HIV กับการตั้งท้องเนี่ยคือมีการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ค่ะแต่เราสามารถมีเพศสัมพันธ์แบบไม่มีการเติมคำลงในช่องว่างก็ได้ไม่มีการเอาอะไรใส่เข้าไปในอะไรนะครับเป็นสัมผัสสัมพันธ์แบบภายนอกนะครับถ้ามีการสอดใส่เนี่ยเขาเรียกว่า sexual intercourse แปลว่าร่วมเพศแต่ถ้าไม่มีการสอดใส่เป็นแค่เศษสีภายนอกเขาเรียกว่า sexual outer course แสดงว่ามี2แบบก็คือสัมผัสสัมพันธ์แบบภายนอกอย่างลูกสาวผมเนี่ยอายุ28อีก3เดือนเขาจะแต่งงานแฟนเขาอายุ31นะครับเขาก็เป็นคริสเตียนที่เคร่งมากคือเขาบอกว่าพ่อเซ็กคือของขวัญวันวิวาห้ามมีเซ็กก่อนวันแต่งงานซึ่งผมไม่ได้ห้ามผมบอกว่าลูกอายุ28แล้วเธอไม่ได้อายุ14ร่างกายแบ่งของเธอแต่เขาเคร่งมากเขาเพราะนั้นเขาจะไม่มีการมีเซ็กเขาจะไม่มีเซ็กแต่เขามีสัมผัสสัมพันธ์แบบภายนอกจับมืออบกอดหอมแก้มจุ๊บๆอย่างนี้ได้หรืออาจจะแบบจุ๊บน่ารักนะฮะแต่ว่าเรื่องเซ็กคือของขวัญวันวิวาห์นั่นคือคอนเซ็ปต์ของเขาแต่ถ้าพวกเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะสอดใส่เราทนไม่ไหวแล้วเรามากนะฮะเราไม่คือบรรยากาศมันอาจจะพาไปคุณหมอคือมันทนไม่ไหวแล้วอ่ะนะครับมานานแล้วนะครับรู้สึกว่าใช้อวัยวะมานานแล้วมันอยากจะใช้อะไรอย่างต่างๆมันคือมันต้องลองแล้วคือเขาพูดมาอยากจะรู้มันเป็นอะไรก็แล้วแต่ละทนไม่ไหวแล้วประตูนี้อยากจะเข้าเหลือเกินนะครับก็มี3ประตูที่น้องสามารถเข้าได้ในการร่วมเพศแบบสอดใส่นะครับมี3ช่องทางช่องทางไหนบ้างครับช่องปาก oral sex ช่องคลอด vaginal sex แล้วก็ช่องทวารหนัก anal sex นะครับซึ่งประตูหลังนี่จริงๆธรรมชาติสร้างเอาไว้สำหรับเป็นประตูออกนะฮะแต่หลายคนใช้เป็นประตูเข้านะอันนี้เป็นทางออกนะครับอันนั้นน่ะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV มากที่สุดประตูหลังเพราะฉะนั้นชายรักชายเนี่ยที่ใช้ประตูหลังกันเนี่ยถึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เพราะว่าอะไรคะคุณหมอถึงเสี่ยงที่สุดเพราะว่าเยื่อบุผนังช่องทวารหนักเนี่ยมันบางที่สุดในร่างกายแล้วช่องคลอดมีน้ำหล่อลื่นช่องทวารหนักไม่มีน้ำหล่อลื่นช่องคลอดเนี่ยเหมือนคลองดำเนินสะดวกช่องทวารหนักเหมือนคลองแสนแสบนะครับนึกภาพออกแสนเหลือทนนะครับให้จินตนาการไว้นะครับพอมันมีการฉีกขาดเนี่ยมันเข้ากระแสเลือดทันทีเพราะว่าในเราเนี่ยนะครับมันมีหลอดเลือดมาเลี้ยงเยอะมากนะครับเวลามีแผลปุ๊บติดเชื้อมันเข้ากระแสเลือดทันทีเลยก็ถือว่าเป็นอันตรายแล้วก็เสี่ยงที่สุดครับค่ะแต่ช่องคลอดเป็นช่องทางเดียวเท่านั้นที่ทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้
พราะฉะนั้นถ้าจะมีการร่วมเพศทางช่องคลอดก็ต้องสวมถุงยางแล้วก็ต้องป้องกันด้วยการคุมกำเนิดทางฝ่ายผู้หญิงคุณหมอคะช่องคลอดเป็นช่องที่สามารถทำให้ตั้งครรภ์ได้ช่องเดียวอ้าวแล้วอย่างนี้ที่เขาว่ากันว่าถ้าทานน้ำอสุจิของผู้ชายแล้วจะทำให้ท้องได้ผู้ชายชอบหลอกผู้หญิงนะครับบอกว่าหน้าใสเลยอย่างเงี้ยคุณหมออุดมไปด้วยโปรตีนและสารอาหารกินบ่อยๆจะทำให้หน้าอกเต่งตึงไม่ย้อยไม่เหลวผิวพรรณจะเปล่งปลั่งจะแก่ช้าลงอันนี้อย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อนะครับโดนผู้ชายมาหลอกกินไข่แดงเราแล้วยังถูกหลอกให้ไปกินไข่ขาวมันอีกนะครับน้องไปกินไข่เจียวไข่ดาวอร่อยกว่านะครับนะถ้ามันบอกว่ากินได้น้องผู้หญิงบอกอะไรถ้ามันยังกินได้นะถ้ามันกล้ากินนะเราก็จะกล้ากินนะครับสนที่ฟังมาจริงๆโดนหลอกครับคือมันมีโปรตีนก็จริงมันมีน้ำตาลก็จริงแต่ถือว่าน้อยมากจนไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเพราะฉะนั้นอย่าไปกินเพื่อหวังผลอันนี้ครับฮะแต่ผู้ชายมันชอบแบบอยากให้ผู้หญิงดูดตนจนวาระสุดท้ายฮะมันดูดแล้วด้านนู้นโอ้ยมีเหรอเสียงแบบโอ้ยผมยังแนะนำว่าออรอลเซ็กก็ยังต้องสวมถุงยางค่ะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ได้ถึงแม้ว่าจะน้อยก็ตามงั้นพูดถึงในเรื่องของโรคบ้างวันนี้พูดถึงเรื่องท้องแล้วอาจจะมีการติดเชื้อได้ใช่ไหมคะท่านรองมันจะเป็นยังไงบ้างคะการติดเชื้อนี่มันง่ายมันยากแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อันตรายขนาดไหนคะก็จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยนอกจากเรื่องท้องแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังถึงเรื่องโรคติดต่อด้วยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วันนี้เป็นวันเอดใช่ไหมครับเราคงเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วเกี่ยวกับโรคเอดซึ่งถึงแม้ในปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นเอดหรือคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปรังเกียจเขานะครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีการรักษาในปัจจุบันถ้าผู้ที่ติดเชื้อทำตัวดีๆตรวจติดตามสม่ำเสมอทานยาสม่ำเสมอเนี่ยพูดได้เลยว่าเขาสามารถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับเราอย่างเป็นปกติกินข้าวด้วยกันก็ได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าไม่ติดก็จะดีกว่านะครับ ก็คือทางหนึ่งเนี่ยที่เป็นทางยอดนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อทางเพศสัมพันธ์แน่นอนว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าถุงยางอนามัยเนี่ยมันป้องกันโรค HIV ได้แต่ว่าจุดที่ผมอยากจะเน้นนิดนึงก็คือถึงแม้ว่าเรามีถุงยางอนามัยที่ช่วยป้องกัน HIV ได้เนี่ยแต่ก็อย่าไปประมาทนะครับเพราะว่าถุงยางอนามัยเนี่ยไม่ได้ป้องกัน HIV ได้ 100% นะครับมันแค่ช่วยลดโอกาสที่จะติดเฉยๆโอกาสเสี่ยงปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้ติดเชื้อ HIV เนี่ยผมคิดว่าคร่าวๆเนี่ยก็มีอยู่2อย่างนะครับก็คืออย่างแรกก็คือคนที่เราไปมีอะไรด้วยเนี่ยเขามีเชื้อหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดนะครับยิ่งเรามีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนมากเท่าไหร่ความเสี่ยงที่เราจะไปแจ็คพอตเจอคนที่ติดเชื้อก็มากขึ้นเท่านั้นคนเพราะฉะนั้นคนที่รักเดียวใจเดียวหรือว่าผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยความเสี่ยงก็จะน้อยกว่าคนที่เปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆพวกวันไนท์สแตนด์ใช้ชีวิตเต็มที่กับชีวิตเจอใครถูกใจก็ไปนอนด้วยกันเนี่ยพวกนี้จะเสี่ยงวันไหนสแตนแปลว่าเซ็กชั่วคราวนะแล้วก็ถุงยางอนามัยเนี่ยโดยเฉลี่ยคร่าวๆเนี่ยมันจะป้องกันได้ประมาณ 80% ครับคือพูดให้เข้าใจง่ายๆคือถ้าสมมติเราโชคร้ายไปจ๊ะเจอคนที่ติดเชื้อเนี่ยเรามีอะไรกันกับเขา10ครั้งเนี่ยถุงยางจะช่วยป้องกันเราได้8ครั้งนะครับอีก2ครั้งนี่เราอาจจะแจ็คพอตเพราะฉะนั้นนอกจากการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งแล้วเนี่ยการพยายามลดความเสี่ยงของเราเกี่ยวกับเรื่องคู่นอนที่อย่าเปลี่ยนบ่อยแล้วก็พยายามอย่าไปมีอะไรกับใครง่ายๆเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะปลอดภัยที่สุดก็คืออย่างที่ทางอาจารย์เล่าให้ฟังเกี่ยวกับลูกสาวของอาจารย์นะครับก็คือเก็บไว้เถอะจนวันแต่งงานโอ้ยากอ่ะคุณหมอก็เข้าใจครับว่ามันยากเนาะแต่ก็ไม่รู้จะแต่งเมื่อไหร่ไงคนแบบลูกสาวผมนี่หายากมากอ่ะใช่ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกครับพวกนี้มันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะมีอะไรหรือไม่มีอะไรกับใครแต่ว่าก่อนจะมีอะไรกับใครเนี่ยก็อย่าลืมคิดไว้ด้วยว่าโอเคมันมีความเสี่ยงในแต่ละครั้งที่เราต้องแบกรับเวลามีอะไรกับใครนะครับค่ะถ้าไม่อยากแบกรับความเสี่ยงเลยก็อย่างที่บอกนะครับ no sex นี่ปลอดภัยที่สุดนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มมีเซ็กซ์เนี่ยไม่ว่าจะป้องกันดียังไงเนี่ยไม่มีอะไรที่ป้องกันการตั้งครรภ์แล้วก็การติดเชื้อ HIV ได้ 100% นะครับ
ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยเสี่ยงหมดถ้าเราป้องกันดีก็เสี่ยงน้อยทําไมป้องกันเลยก็เสี่ยงมากครับค่ะคือน้องอย่าคิดแต่เรื่องความเสี่ยวนะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องความเสี่ยงนะฮะเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นเวลามีเซ็กซ์เนี่ยจะต้องป้องกันทั้ง2 อย่างคือเรื่องติดเชื้อไม่ว่าจะเชื้อหนองในเชื้ออะไรต่างๆก็ต้องสวมถุงยางและผู้หญิงก็ต้องเรื่องของการคุมกำเนิดนะครับถ้าป้องกันทั้ง2ฝ่ายเนี่ยโอกาสที่จะตั้งครรภ์หรือติดเชื้อเนี่ยยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยมันจะสามารถช่วยได้เพราะว่าหนูคิดว่าเราแต่งงานไม่ไหวเนาะมันค่อนข้างนานคืออย่างรุ่นผมเนี่ยตอนเข้าแพทย์ปี2525เมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยยุคนั้นเนี่ยใครเป็นยุคนั้นน่ะคนตอนนั้นน้องเกิดหรือยังยังค่ะยังค่ะยังอ่ะคุณหมอจะไม่ตายจากชาติที่แล้วยังค่ะยังเลยค่ะคือยุคนั้นเนี่ยใครเป็นแฟนกันเนี่ยหายากมากรุ่นผมเนี่ยที่เรียนกันอยู่เนี่ย90กว่าคนเนี่ยเป็นมีแฟนกันอยู่2คน2คู่เท่านั้นเองอ่ะแล้วที่เหลือก็คือเป็นโสดเป็นเรื่องปกติสมัยก่อนแล้วเวลาเรามีอารมณ์เราก็ไปเที่ยวซ่องอ่ะสมัยก่อนคือไปเที่ยวซ่องเที่ยวผู้หญิงถ้าเอสมีตั้งแต่ยุคนั้นนะป่านนี้รุ่นผมนะตายไปครึ่งห้องแล้วฮะ50กว่าเนี่ยตายไปครึ่งชั้นปีแล้วฮะแต่ต่อมาเนี่ยปี35เนี่ย HIV มันระบาดตอนนั้นน่ะก็เลยมีการพูดเรื่องของการติดเชื้อเรื่องของการป้องกันด้วยการสวมถุงยางแต่ตอนเนี้ยเด็กเขาไม่ได้ไปเที่ยวซ่องไปเที่ยวผู้หญิงนะเดี๋ยวนี้เขามีเซ็กกันในเพื่อนนักเรียนเพื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยก็คือแบบเป็นแฟนกันป้องกันเพราะว่าตอนนี้เรื่องของการเสียตัวก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับวัยรุ่นแล้วอะแต่มันก็ไม่ง่ายนะคะคุณหมออ่าฮะก็เอาให้มันปานกลางกันนี่พี่เป็นตัวแทนของน้องๆ นะคะนี่พี่เป็นตัวแทนของน้องๆที่พี่กำลังเถียงคุณหมออยู่ไม่ใช่มีการตอบโต้งั้นเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะคุณหมอขาตอนนี้ต้องสวมถุงยางผู้หญิงต้องคุมกำเนิดงั้นหนูขอเป็นตัวแทนสำหรับเพื่อนๆหนูถามว่าโอเคหนูตกลงปลงใจรับเป็นแฟนกับคนนี้หรืออาจจะเป็นกิ๊กหรือกำลังคุยกันอยู่ถ้าสมมติหนูยังไม่อยากสอดใส่อะไรอย่างเงี้ยหนูมีวิธีไหนบ้างในการมีอะไรกันถ้ายังไม่อยากสอดใส่ก็ช่วยตัวเองไปนะฮะอยู่คนเดียวก็เสียวได้นะฮะไม่ง้อใครให้เสียเวลานะฮะจะใช้อวัยวะหรือใช้อุปกรณ์ก็แล้วแต่นะฮะฮะคุณหมอคะอันนี้เพื่อนฝากถามมาเพราะเพื่อนอายุเยอะแล้วเป็นเพื่อนรุ่นพี่ถามว่าเอ้ยถ้าเราเป็นผู้ชายเพื่อนเป็นผู้ชายถามว่าถ้าสมมุติว่าช่วยตัวเองแบบบ่อยๆอ่ะกระสุนมันจะหมดตัวมั้ยมันจะเป็นหมันมั้ยผู้ชายเนี่ยเชื้ออสุจิจะมีการผลิตออกมาใหม่สดจากฟาร์มทุกวันนะครับออกมาวันนี้น้องอายุ22ก็ผลิตตัวใหม่อายุ30อายุ5อายุ60ผลิตออกมาเรื่อยๆตรงข้ามกับผู้หญิงซึ่งมีไข่ในสต๊อกจริงในรังไข่สองข้าง400ถึง500ฟองเพราะนั้นพอผู้หญิงวัย45ถึง50ไข่หมดสต๊อกแต่ผู้ชายกระสุนไม่มีหมดสต๊อกผลิตมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆคือไม่เป็นหมันแข็งแรงไม่เป็นหมันแต่ต้องโทรบอกเพื่อนละแต่แล้วผู้หญิงก็จะมีไปไข่ในสต๊อกแล้วคราวนี้ถ้าโอเคแล้วล่ะมันถึงวันสำคัญเราแบบอาจจะมีตอนนี้คือวัยรุ่นเนี่ยมันต้องมองอีกมุมนึงว่าบางทีการมีเพศสัมพันธ์มันก็เหมือนกับการแสดงออกความรักอีกหนึ่งรูปแบบคราวนี้เราจะมีการป้องกันยังไงบ้างคะคุณหมอทดลองค่ะเชิญค่ะก็ในการป้องกันการตั้งครรภ์นะครับมันก็ป้องกันได้หลายวิธีนะครับประสิทธิภาพแต่ละวิธีก็แตกต่างกันก็ปัจจุบันเนี่ยส่วนมากเราก็จะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีแบบดั้งเดิมกับวิธีสมัยใหม่นะครับวิธีแบบดั้งเดิมก็ได้แก่พวกวิธีนับวันปลอดภัยวิธีพวกหลังภายนอกหรือว่าการที่เราชักอวัยวะเพศออกก่อนที่จะมีการหลั่งน้ำอสุจิอันนี้ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าพลาดที่แบบบางทีเราดูข่าวจริงๆนะบางทีเหมือนแบบมีดาลงดาราหรือมีอะไรบ้างที่บอกว่าพลาดวัยรุ่นใช้กันเยอะแต่ประสิทธิภาพแย่ล้มเหลวทำไมคะคุณหมอทำไมถึงล้มเหลวคะใช่ครับวิธีนี้วัยรุ่นจะนิยมใช้กันครับเพราะว่า1คือมันฟรีนะครับมันไม่ต้องเสียตังค์อะไรแล้วก็มันไม่ต้องไปขอซื้อยาไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปสัมผัสกับใครบางทีน้องๆอาจจะอายเวลาเดินไปซื้อถุงยางอนามัยหรือว่าซื้อยาคุมกำเนิดไม่ว่าจะซื้อจากร้านขายยาหรือว่าไปตามคลินิกต่างๆเพราะฉะนั้น2วิธีนี้เนี่ยก็เลยเป็นวิธียอดนิยมที่วัยรุ่นใช้ก็คือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่า2วิธีนี้เนี่ย1คือดีกว่าไม่คุมนะครับก็คือถ้าสมมุติเราไม่คุมกำเนิดเลยเนี่ยอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสมมุติเราอยู่กับแฟนไป1ปีมีอะไรกันสม่ำเสมอเนี่ยประมาณ85จาก100คนจะท้องนะครับแต่ถ้าใช้2วิธีนี้เนี่ย
ก็จะเหลือแค่25คนที่จะท้องดูเหมือนดีใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีความเสี่ยงจาก85จาก100เหลือแค่25จาก100แต่ว่าเรื่องท้องไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับ25ต่อ100นี่ในทางวิชาการหรือว่าทางการแพทย์เนี่ยถือว่าอัตราความล้มเหลวนี่สูงเกินไปนะครับยังสูงอยู่ถ้าจะบอกว่าวิธีคุมกำเนิดได้ผลดีเนี่ยอัตราความล้มเหลวไม่ควรเกินร้อยละหนึ่งนะครับแต่ว่าสองวิธีนี้ความล้มเหลวนี่ร้อยละ25หรือว่า1ใน4คนนะครับที่จะพลาดตั้งท้องถ้าใช้วิธีนี้อย่างที่บอกว่านับหน้า7หลัง7อันนี้ก็ยังพอยังมีได้ยินกันอยู่ใช่ครับก็คือวิธีนี้เนี่ยที่ในทางปฏิบัติมันได้ผลไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเยอะครับก็คือที่เราบอกว่าหน้า7หลัง7ปลอดภัยเนี่ยมันปลอดภัยจริงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขเยอะคือเงื่อนไขของมันก็คือ1คนที่จะใช้วิธีนี้ได้เนี่ยประจำเดือนต้องมาสม่ำเสมอทุกเดือนนะครับบางทีมีคลาดเคลื่อนค่ะ2ก็คือประจำเดือนต้อง28วันเป๊ะนะครับถึงจะใช้วิธีนับหน้า7หลัง7ได้ผลเพราะว่าวิธีนับจริงๆเนี่ยมันจะซับซ้อนกว่านี้นะครับคือมันไม่ได้นับตรงๆอย่างหน้า7หลัง7ก็คือหน้า7หลัง7เนี่ยใช้เฉพาะคนที่มีประจำเดือนมา28วันเท่านั้นก็คือเดี๋ยวหมออาจจะขออนุญาตเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วครับถ้าใครไม่เข้าใจวิธีนับที่ถูกเนี่ยมันมีข้อมูลให้น้องๆหาเพิ่มเติมได้ก็คือวิธีนับที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยพวกนี้เขาจะเรียกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกวิธีนี้ว่า periodic abstinence นะครับก็คือ periodic ก็คือเป็นช่วงๆ abstinence ก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์ก็คือที่เขานับจริงๆเนี่ยเขาจะนับช่วงที่ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์นะครับไม่ใช่นับว่าช่วงไหนที่ควรมีเพศสัมพันธ์ค่ะวิธีนับก็คือนับจากประจำเดือนของเราวันแรกนะครับย้อนกลับไป10วันเนี่ยจะเป็นวันที่เราตกไข่อันนี้ระยะนี้จะคงที่ทุกคนไม่ว่าน้องๆจะรอบเดือนมา20วัน30วันเนี่ย10วันก่อนเมนมาเนี่ยคือวันที่ตกไข่แล้วก็ไข่ของเราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ2วันนะครับแต่ว่าเขาก็จะเผื่อไปอีกวันนึงเพื่อความปลอดภัยก็คือ3วันนับจากวันตกไข่เนี่ยไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ช่วงนี้เพราะมีโอกาสท้องแล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ยอสุจิหรือสเปิร์มเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายเราได้ประมาณ5วันนะครับเขาก็จะเผื่อไปอีก2วันก็คือ7วันก่อนไข่ตกเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่ควรมีอะไรกันเพราะมีโอกาสท้องเพราะฉะนั้นเดือนนึงเนี่ยมันจะมีประมาณ10วันที่ถ้ามีอะไรกันช่วงนี้จะท้องไอ้ส่วนที่เหลือหน้า7หลัง7เนี่ยก็คือสำหรับคนที่รอบเดือนมา28วันเนี่ยมันก็จะตรงเหลือ7วันพอดีนับจากช่วงนี้ไปแต่ถ้าน้องๆเป็นมา30วัน32วันอะไรเนี่ยก็ต้องปรับตามวิธีนับแบบนี้ซึ่งก็จะเห็นว่าไม่ง่ายนะครับค่ะขนาดเราฟังเรายังงงเลยเนาะนับเนี่ยจะมีใครเข้าใจเราบ้างก็อย่างงั้นเราต้องผ่านวิธีนี้ไปวันที่แบบไข่โทษนะประจำเดือนมาประจำเดือนมาช่วงมีประจำเดือนคือช่วงที่ไม่มีไข่ตกค่ะวัยรุ่นก็เลยถามมาอ่ะคุณหมอคะแล้วเวลาผู้หญิงมีประจำเดือนนี่ฝ่าไฟแดงได้ไหมคำตอบก็คือว่าก็ไม่มีข้อห้ามในทางการแพทย์แต่มีข้อระวังก็คือช่วงนั้นปากมดลูกจะเปิดเพื่อขับเพื่อให้เลือดประจำเดือนมันขับออกมาไอ้ตัวปากมดลูกที่เปิดนี่แหละที่จะทำให้เชื้อแบคทีเรียต่างๆที่ช่องคลอดเนี่ยมันผ่านปากมดลูกเข้าไปติดเชื้อข้างในได้คือมันอาจจะเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับแล้วเลือดเนี่ยเป็นแหล่งอาหารอย่างดีสำหรับพวกเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นน้องๆอาจจะรอดจากเรื่องของการตั้งครรภ์แต่โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆจะง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีที่ล้มเหลวขนาดเราฟังเรายังแบบเอ๊ะอันไหนถูกอันไหนผิดอันนี้คือคงจะล้มเหลวแล้วล่ะงั้นเราผ่านวิธีนี้ไปแล้วอย่างหลังภายนอกที่บอกว่าล้มเหลวนี่เป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่เป็นพวกหลังเร็วแต่ชักช้านะครับมันชักออกไม่ค่อยทันนะครับยิ่งมันเกรงๆว่าจะต้องชักออกให้ทันเนี่ยผู้ชายยิ่งตื่นเต้นง่ายๆมากๆเนี่ยจะยิ่งหลังเร็วมากขึ้นค่ะบางคนยังไม่ทันจะแย่เข้าไปจู๊ดซะแล้วเรียบร้อยเลยครับบางคนสอดเข้าไปแป๊บเดียวยังไม่ทันจะขยับเลยครับเสร็จซะแล้วผู้หญิงงงมีซาวเอฟเฟคด้วยเห็นภาพผู้หญิงแบบงงเลยอะไรเหรอเสร็จแล้วเหรอเรื่องอะไรเลยเนี่ยฮะเนี่ยผู้ชายหลายคน1ใน3เป็นโรคหลังเร็วหลังเร็วนับที่กี่นาทีครับ1นาที 90% จะไม่เกิน2นาทีนะครับแต่บางคนเร็วขนาดว่าสอดเข้าไปปุ๊บก็หลังเลยยังไม่ถึง1นับ1 2 3ยังไม่ถึง3วิเลยอ่ะใช่บางคนนับเป็นวิเซ็งมากเลยเซ็งมากหมดอารมณ์เลยที่เซ็งแทนเพื่อนๆมากเลยอาจจะเจอแบบนี้ถ้าเจออย่างนี้
ก็คือขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีหลังภายนอกนิดนึงนะครับก็คือส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากการชักออกไม่ทันที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแม้แต่คนที่ชักออกทันเนี่ยก็ยังเสี่ยงอยู่นะครับวิธีนี้เพราะว่าก่อนที่เราจะผู้ชายจะถึงจุดสุดยอดแล้วก็หลั่งอสุจิออกมาเนี่ยมันจะมีน้ำหล่อลื่นส่วนหนึ่งออกมาก่อนที่เราจะหลั่งอสุจิออกมาซึ่งน้ำหล่อลื่นส่วนนี้มันก็มีโอกาสที่จะมีเชื้ออยู่ข้างในเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้เนี่ยชักทันหรือชักออกไม่ทันเนี่ยก็เสี่ยงทั้งคู่นะครับแต่ว่าชักออกทันก็เสี่ยงน้อยหน่อยชักออกไม่ทันก็เสี่ยงมากกว่าน้องผู้ชายสังเกตไหมครับตอนเวลาที่ก่อนน้ำข้นจะออกมาเนี่ยมันจะมีน้ำใสๆออกมาก่อนไอ้น้ำใสๆเนี่ยออกมาเพื่อทำให้ท่อปัสสาวะมันลื่นนะเวลาน้ำอสุจิพุ่งเนี่ยมันจะได้พุ่งไปไกลๆไอ้ในน้ำหล่อลื่นเนี่ยสาวไม่มาสาวไม่มาสาวไม่ฟีดสาวไม่ฟีดมันแค่แบบเป็นน้ำใสๆซึมออกมาซึ่งไอ้ตรงนั้นมีเชื้ออสุจิปะปนอยู่เพราะฉะนั้นก็สวมถุงยางเถอะแล้วก็ผู้หญิงก็คุมกำเนิดงั้นเรามาพูดถึงวิธีที่จะสามารถมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันนี้ดีกว่าผู้ชายสวมถุงยางอนามัยใช่ไหมคะผู้หญิงทานยาคุมกำเนิดยาคุมกำเนิดค่ะคุณหมอคะเราจะเลือกทานยังไงคะเพราะว่าจะสังเกตว่าบางทีเพื่อนๆของแนทเนี่ยมีทั้งแบบผอมเพียวบางบางคนก็จะมีอ้วนอันอะไรอย่างนี้เวลาไปซื้อยาคุมนี่มันมีหลายสิบยี่ห้อทางบ้านเลยใช่ไหมฮะคือให้น้องดูหุ่นนะฮะคือว่าถ้าเราเป็นหุ่นแบบเนื้อนมไข่นะฮะเป็นแม่บัวพันนมไข่ภรรยาผมเนี่ยโอ้โหไขมันเยอะมากนะฮะเตี้ยแต่ว่าออกแนวกว้างนะครับอย่างเนี้ยแสดงว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนของเป็นผู้หญิงเราเยอะเพราะว่าไขมันเนี่ยมันไปผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลากินยาคุมให้เลือกยาคุมแบบว่าเอสโตรเจนน้อยๆเช่น20หรือ30ไมโครกรัมแต่ถ้าน้องผู้หญิงเป็นประเภทว่าหุ่นผอมเพรียวนะครับหุ่นแบนๆแบบผู้ชายนะครับอย่างนี้แสดงว่าฮอร์โมนของความเป็นผู้หญิงเราน้อยให้น้องเลือกยี่ห้อที่มีเอสโตรเจนสูงๆอย่างเช่น35ไมโครกรัมค่ะตัวเลข35 35เนี่ยคือ35ไมโครกรัมอันนี้ก็ความแตกต่างในเวลาที่เราสามารถที่จะเลือกยาคุมทานเหมือนผู้ชายที่เป็นกระเทยอ่ะใจเขาเป็นผู้หญิงเขาอยากจะกินยาคุมเขาจะไปเลือกยาคุมที่ยี่ห้อที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงๆค่ะนะครับอย่างนี้เกี่ยวกับในเรื่องของสิวเรื่องแบบผิวอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้ไหมคะคุณหมอเพราะว่ามันมียาคุมบางยี่ห้อที่มันมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนโปรเจสโตรเจนเนี่ยที่ไปยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนเพศชายมันจะต้องเลือกยี่ห้อเฉพาะก็บอกกับผู้แทนคนขายยาหรือว่าเภสัชกรได้ว่าขอยาคุมที่เอาไว้แก้สิวได้ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันยี่ห้อแยกไปต่างๆโดยเฉพาะวิธีการทานยาคุมเราจะเห็นว่าแผงหนึ่งบางทีมี28บางทีมี21เม็ดอันนี้คือทานยังไงคะท่านรองอยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องยาคุมค่ะเกี่ยวจะไปวิธีทานนะครับก็คืออย่างที่อาจารย์เรียนไปแล้วว่าปัจจุบันยาคุมมันหลายยี่ห้อมากเลยนะครับราคามีตั้งแต่หลัก10จนถึงหลักหลายร้อยก็คือผมจะเน้นว่าในแง่ของประสิทธิภาพการคุมกำเนิดเนี่ยทุกราคาเท่ากันหมดนะครับก็คือป้องกันการตั้งครรภ์ได้พอๆกันแต่ความแตกต่างเนี่ยมันจะอยู่ที่ส่วนประกอบที่ว่าอาจจะมีสรรพคุณพิเศษเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นบางยี่ห้ออาจจะมีประสิทธิภาพช่วยลดหน้ามันช่วยลดสิวบางยี่ห้ออาจจะช่วยแก้อาการปวดประจำเดือนเป็นพิเศษอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้ราคาแพงขึ้นแต่ถ้าเราทานเพื่อต้องการคุมกำเนิดเนี่ยเม็ดแผงละ10กว่าบาทก็สามารถทานได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าบางคนก็จะไปบอกว่าเอ๊ยยาคุมโดยเฉพาะที่ภาครัฐเอามาแจกหรือว่าที่เขาแจกฟรีเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่ดีหรอกสู้เราไปซื้อเองไม่ได้ซึ่งอันนี้ไม่จริงนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นสรรพคุณโดยทั่วไปไม่มีสรรพคุณพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองส่วนวิธีการทานยาคุมกำเนิดเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าให้คำแนะนำไม่ง่ายนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันหลายยี่ห้อเหลือเกินเมื่อก่อนมันจะมีแค่แบบ21เม็ดกับ28เม็ดใช่ไหมครับ28เม็ดก็กินทุกวัน21เม็ดก็กิน21วันแล้วก็เว้น7วันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งแบบที่เป็น24 4แล้วก็มีอีกหลายแบบที่กิน3เดือนเว้นเดือนหนึ่งก็มีนะครับเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยก็คือดูสลากยาหรือลิฟเลตนะครับดีที่สุดแล้วก็อาจจะถามคุณเภสัชกรถ้าเราไปซื้อที่ร้านยาก่อนทุกครั้งแต่ว่าหลักการทั่วไปที่ทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดก็คือเราควรจะกินทุกวันอย่าลืมนะครับแล้วก็
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะกินเวลาเดียวกันทุกวันเพราะว่ามันจะทำให้ระดับฮอร์โมนเนี่ยสม่ำเสมอที่สุดนะครับถ้าลืมกินก็มันก็จะมีวิธีนะครับลืมกิน1เม็ดลืมกิน2เม็ดเนี่ยก็ทานให้เร็วที่สุดแล้วก็ถ้าลืมกิน2เม็ดขึ้นไปเนี่ยคำแนะนำของผมก็คือควรจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับอย่าไปจัดการเองเพราะว่าถ้าลืมกิน2เม็ดขึ้นไปเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะท้องมันสูงแล้ววิธีจัดการเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่แบบเราจะไปทานยากันเองนะครับถ้าลืมกินหลายวันก็งดเพศสัมพันธ์ในช่วงนั้นละกันค่ะสมมุติว่าเราจะเริ่มกินเม็ดแรกค่ะคุณหมอโอ๋ภายใน5วันหลังจากประจำเดือนวันแรกค่ะบางคนประจำเดือนมาวันแรกปุ๊บเขาอาจจะกินเม็ดแรกเลย21วันหรือ28วันก็แล้วแต่บางคนแต่อย่างช้าเนี่ยเม็ดแรกเนี่ยห้ามกินเกินวันที่5หลังจากประจำเดือนมาค่ะก็คือถ้าลืมกิน1วัน2วันถ้าเกิน2วันเราควรปรึกษาแล้วนะคะแล้วถ้าอย่างนี้มันจะมีอีกแบบนึงที่ตอนนี้จะบอกว่าฮิตก็ได้แบบเป็นยาคุมแบบฉุกเฉินมันต่างกันไหมคะคุณหมอก็ต่างกันนะครับเพราะว่ายาคุมฉุกเฉินชื่อมันก็บอกนะครับว่ามันส่วนมากก็จะใช้ในกรณีฉุกเฉินก็คือการที่เราไปเผลอมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันอะไรมาก่อนเนี่ยทานยาคุมฉุกเฉินเนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสที่เราจะท้องได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมันเป็นยาสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะไม่สูงเท่ายาคุมปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นยาคุมแบบปกติดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราเผลอไปมีอะไรเนี่ยให้รีบไปหามากินซะนะครับหรือว่าถูกล่วงเกินทางเพศหรือว่าถุงยางฉีกขาดเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงได้ประมาณ75%นะครับดีกว่าไม่กินแน่นอนนะครับต้องกิน2เม็ดนะครับกิน2เม็ดแต่ถ้าสมมุติว่ากินติดกันเลยก็ไม่ใช่ฉุกเฉินแล้วครับมันจะอันตรายไหมครับคุณหมอมีสมัยก่อนบางคนนะกินแบบวันเว้นวันก็ได้นะซึ่งยาคุมแบบฉุกเฉินเนี่ย2เม็ดเนี่ยยาฉุกเฉิน1เม็ดเท่ากับปริมาณฮอร์โมนนะเท่ากับยาคุมแบบปกติเนี่ย5เม็ดค่ะเพราะฉะนั้นเดือน1ห้ามกินเกิน4เม็ดพอ4มันก็เท่ากับ20เม็ดของปกติแล้วนะคะถ้ากินติดกันก็เดี๋ยวอาจจะแบบมันก็เลยกลายเป็นว่าประจำเดือนไม่มาเพราะว่าประจำเดือนก็ผิดเพี้ยนแล้วก็กินติดกันก็จะทำให้ฤทธิ์ข้างเคียงของยาเยอะขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวค่ะแล้วถามต่อเนื่องเลยว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะพบปัญหาแบบก่อนมีประจำเดือนจะแบบปวดท้องซึ่งผู้ชายหลายคนจะไม่เคยรู้นะครับว่าผู้หญิงก่อนจะมีประจำเดือนเนี่ยหลายคนจะมีอาการทางกายแล้วก็มีอาการทางด้านจิตใจนะครับเขาเรียกว่า PMS premenstrual syndromePremenstrual แปลว่าก่อนประจำเดือนซินโดรมแปลว่ากลุ่มอาการน้องเป็นผู้หญิงมีอะไรบ้างครับสำหรับตัวแนทปวดท้องจะรู้สึกแบบเริ่มปวดท้องบางคนปวดหัวเจ็บที่หน้าอกบางคนกินจุบกินจิบอกนี่หนูกินมากหนูกินมากเหมือนอยากกินตลอดเวลาถ้าช่วงอื่นไม่กินน้อยถ้าช่วงอื่นนะช่วงจะถ้ามีประจำเดือนแล้วก็จะทานน้อยแต่ช่วงก่อนมีมันจะรู้สึกว่าโหยไม่หิวอ่ะคุณหมอโหยใครเป็นบ้างกินตลอดเลยนี่เป็นคนเดียวเลยเหรอนี่เป็นคนเดียวเลยเหรอก็เป็นเขาพยักหน้านะฮะบางคนก็แบบเหน็บชาครับอันนั้นคืออาการทางร่างกายแต่จิตใจอ่ะทุกอารมณ์เลยครับบางคนโกรธง่ายวินง่ายโมโหง่ายบางคนเศร้าง่ายบางคนแบบว่าวิตกกังวลนอนไม่หลับนะเนี่ยคือ3อารมณ์ที่จะเจอบ่อยนอยง่ายใช่แล้วพอประจำเดือนมาปั๊บนึงสัก2วันก็หายดีแล้วดีขึ้นเข้าสู่ภาวะปกติกระโดดโลดเต้นยิ้มแย้มแจ่มใสสามารถรักษาได้ยังไงคะคุณหมอสมัยก่อนไม่มีฮอร์โมนรักษาก็ใช้ยาทางจิตเวชคือใช้ยาแก้ซึมเศร้าแต่ปัจจุบันนี้ยาที่ใช้รักษาก็คือยาในรูปแบบของฮอร์โมนก็คือยาคุมกำเนิดคือก็คือกินทุกวันแล้วมันจะไปปรับประจำโทษนะปรับระดับฮอร์โมนให้อยู่ในภาวะสมดุลอ๋อแสดงว่ามันเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายของเราตัวที่24+4นั่นแหละฮะปรับระดับฮอร์โมนให้อยู่ในภาวะสมดุลเพราะว่าภาวะนี้คือเกิดจากฮอร์โมนมันผิดเพี้ยนค่ะครับบางคนเป็นเยอะเขาเรียกว่า PMDD premenstrual dysphoric disorder premenstrual คือกลุ่มก่อนมีประจำเดือน dysphoricจริงๆผมแปลว่าอึดอัดหงุดหงิดนะแต่ว่าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเขาแปล dysphoria ว่าระเหี่ยใจ ผมฟังแล้วก็เลยกูจะแปลคำนี้ดีเปล่าคือมันอึดอัดหงุดหงิดเนี่ยคือแล้วมันจะเศร้าง่ายมันออกไปท่าน่าอารมณ์เยอะคือวิตกกังวลง่ายเศร้าง่ายโกรธง่ายค่ะ
คนไข้น้องผู้น้องผู้หญิงบางคนที่ผมรู้จักนะคือเคยหนักมากๆนี่ปรับประมาณไหนครับคุณหมอแกเศร้าจนคิดอยากฆ่าตัวตายทุกเดือนอ่ะก่อนจะมีประจำเดือนพอประจำเดือนมาก็เลิกเศร้าแล้วอันนี้เกิดจากฮอร์โมนค่ะก็สามารถที่จะรักษาได้โดยการใช่ก็ใช้ฮอร์โมนที่ใช้สูตร24+4ครับค่ะซึ่งราคาก็จะแพงขึ้นหน่อยค่ะเมื่อเด็กมีการเรียนรู้ที่เร็วขึ้นจากสื่อที่หลากหลายมากขึ้นค่ะการให้ความรู้เพื่อให้เด็กได้มีทักษะในการดูแลตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากรวมไปถึงการบริการด้านสุขภาพและสังคมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อให้เด็กรู้จักสิทธิในการดูแลตนเองซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะจะช่วยเติมเต็มให้เด็กมีศักยภาพมากขึ้นนั่นเองและนี่คืออีกหนึ่งโครงการดีๆจากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสำหรับวันนี้รายการ Wisdom Forum ได้หมดเวลาลงแล้วภายและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ